แหมนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมไวฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็จะอยู่ในเกมเอ็กช็อตจีนกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเปลี่ยนระบบเกมใหม่หมดเลยนะฮะจากแบบเดิมนะครับก็เป็นรีแบบเป็นตรงกลางพิมพ์ไงแบบโง่ๆนะฮะไม่ได้โง่หรอกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันที่ว่ามีอะไรใหม่มาบ้างนะฮะในเกมเอ็กช็อตจีนนะฮะโอเคครับล็อกอินเข้าไปนะฮะเสียงเพลงแม่งเป็นเพลงเดิมนะครับแต่ว่าแม่งทำออกมาแบบให้แบบใช้ได้กว่าเดิมทุยไม่ใช่ในแฮมก็ทำแบบออกมายังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวทำเสียงเหมือนเดิมก่อนโอเคฮะนี่ครับก็จะเป็นระบบใหม่ฮะระบบอีเวนต์อันนี้คือรู้สึกว่าเป็นอีเวนต์ประจำเดือนนี้นะฮะโอเคผมเองก็จำอะไรไม่ค่อยได้ลางๆอันนี้ไข่ PVP อันนี้เลเวลอันนี้เติมโปรโมชั่นเติมเดือนของเดือนนี้นะฮะเฮลิคอปเตอร์โอ้ยเอ็กช็อตเอ้ยสรุปมึงคือเกมสรุปจากรถเสร็จปุ๊บปลาไปหอกูงงแป๊บโอ้รับไอเทมมานะโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอ้าวเนี่ยโอ้ให้มาเยอะเลยนะนะผมก็ยังงงกับระบบใหม่อยู่นะฮะก็ต้องเข้าใจนะฮะโอเค warehouse นี่ไงกูดังกูเจอแล้วโหได้เซตในตำนานมาฮะโอ้โหนะเติมทำไมเอ็กช็อตไทยกูมีไอ้นี่โหมี M4 เงินถาวรกับชมพูนะครับปืน M4 ถาวรจะเป็นแจกช่วงตรุษจีนะฮะโอเคแล้วฮอมันมาอะไรตรงนี้วะเดี๋ยวเราแวะเข้าช็อปกันก่อนนะฮะก็รู้สึกว่ามันจะตัวละครของเราเนี่ยพวกไอเทมพวกของที่เราใช้นี่เวลาออกไปโอ้โหดูมีทำท่าแหมแอนิเมชันนะมึงปุ๊บ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 แหมอ้าวคราวนี้มีรถแทรคเตอร์ด้วยเราจะเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่ยังไม่ใส่ชุดนะฮะมันก็ไม่ทำท่าอะไรเลยมีหล่อไอ้หล่อจริงๆอันนี้ก็เป็นอาวุธนะฮะแม่งเปลี่ยนเพลงละมาเดี๋ยวรู้สึกตรงนี้ก็เป็นอาวุธหลักเนาะโอ้มันมีแอนิเมชันแบบใหม่นะเนี่ยปุ๊บ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 อันนี้รู้สึกจะเป็นอันเดียวกันเนาะโอ้โหดึงหน้าไม้ออกมาปิวโอ้เท่ไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันลูกซองนี่หว่าปุ่มเมื่อกี้เผลอทำเสียงจริงมาใช้น้ำลายเอาน้ำลายเป็นประโยชน์ฮะแหมรอนะมึงชุบชุบน้ำแข็งมึงโอ้ดาบคู่ว้าวโหจ่อถีบเรนด้วยไอ้ยะแต่ในเกมจริงทำไม่ได้ไงดาบกูจะเป็นแบบถีบแล้วถ้าดาบนี้ล่ะฮึดสู้เท่นะมึงนี่ฮึดสู้ไข่ครัวอันนี้อะไรจิ้วจิ้วปัญญาคนมาครัวไม่ใช่อันนี้มันอมยิ้มฮึดจอสู้โอ้จอมยุทธ์นะมึงนี่เดี๋ยวนี่อะไรนี่มันอาวุธปลานี่ว่ะโอ้ยเท่เลยนะมึงนะเดี๋ยวมันมีอะไรอีกไหมมีไข่สุ่มรถมีการอินเวทแล้วก็มีรถเยอะกว่าในบ้านเราอีกด้วยนะฮะบ้านเรามีไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก还有一些烦恼，反正现在的年轻人都有许多烦恼，那么多要思考，那么多要寻找，有啊太多不坚定就犯错了。朋友说城市被你夸那么美，可是现实挺倒霉，领导天天要开会。